กลุ่มตรีเพชรโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดร่วมมือกับบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติสืบสานศาสตร์แห่งพระราชาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุดที่18ในชื่อของขวัญจากความพอเพียงเพื่อเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปทั่วประเทศโดยนำเรื่องราวของ4วัชระมงคลเบญจธนฉัตรผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทบาร์ดรูมดีไซน์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอ่างอาบน้ำและสุขภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลกที่น้อมนำหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานด้วยความตั้งใจที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างองค์กรแห่งความสุขโดยมีต้นทุนจากความรักและความสมดุลเป็นแรงขับเคลื่อนในทุกกระบวนการเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกค้าพนักงานสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเป็นการค้นพบกล่องของขวัญที่จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนอันนี้อีซูซูก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะคะโดยใช้ปรัชญาแห่งความพอเพียงเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการล่าสุดของเราอีซูซูพลังนิ่มเปลี่ยนโลกนะคะสำหรับภาพยนตร์ชุดที่18ของขวัญจากความพอเพียงได้นำเอาพระราชปณิธานนี้มาปรับใช้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและความสุขที่ยั่งยืนนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านชมภาพยนตร์นี้ในเครือเมเจอร์ทุกที่นะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของ All New Isuzu D-Max กับ Isuzu Mew X ด้วยนะคะท่านจะสามารถนำเอาแนวคิดของคุณสีนั้นไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านและองค์กรของท่านได้อย่างจริงๆด้วยนะคะร่วมสัมผัสความพอเพียงในองค์กรแห่งความสุขผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียงชุดของขวัญจากความพอเพียงณโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปทั่วประเทศพร้อมกัน